นิวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับเวที Man of the Earth Thailand 2020ซึ่งเป็นเวทีประกวดหาหนุ่มหล่อไปเวทีโลกโดยจะมีการมอบรางวัลและตัดสินในวันที่25กรกฎาคมปีนี้ณ Diamond Room โรงแรมทาราแกรังสิตโดยโดวินเนอร์จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประกวดเวที Man of the Earth 2020ร่วมกันอีก40ประเทศทั่วโลกณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่10จนถึงวันที่18ธันวาคมนี้มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนประเทศไทยไปคว้าเวทีโลกด้วยล่ะค่ะครับก็สำหรับเวที Man of the Earth เนี่ยก็เป็นเวทีน้องใหม่ของสำหรับประเทศไทยนะครับเป็นเวทีที่หนุ่มยุคใหม่ที่มีดูแลสุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีอะไรเงี้ยเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปประกวดยังต่างประเทศซึ่งเป็นเวที International มีผู้เข้าประกวดมากกว่า40ประเทศจากทั่วโลกครับครับปกติก็ทำหลายเวทีแต่เวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ได้รับการแนะนำจากNational Director จากประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศไนจีเรียซึ่งเจ้าของประเทศเนี่ยคือเป็นชาวไนจีเรียที่ทับทามมาแล้วเราดูแล้วคอนเซปต์ดีเกี่ยวกับเรื่องรักโลกเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยที่มันหายไปอะไรเงี้ยถดถอยไปแล้วก็จะมาช่วยให้น้องๆเป็นตัวโมเดลที่จะชักจูงชักชวนให้คนประชาชนทั่วโลกได้หันมาฟื้นฟูแล้วรูปแบบของการประกวดนะคะพี่หมีรูปแบบการประกวดปีนี้เราจะเป็นการคัดเลือกจากทั่วประเทศแล้วก็คัดเลือกจากประวัติรูปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็คัดมาตอนนี้คัดมา40คนแล้วจาก40คนแล้วก็คัดให้เหลือ15คนตอนนี้ได้ตัวแทน15คนแล้วแล้วก็ใจประกวด The Winner ในวันที่25ที่ห้อง Diamond Room ที่โรงแรมทาราแกรนะครับอายุนี่ก็17ปีขึ้นไปจนถึง30ปีนะครับแล้วก็หุ่นดีหุ่นนี่คือปีนี้ค่อนข้างจะเป็นปีแรกของการประกวดส่วนสูงนี่180อัพขึ้นไปหมดทุกคนครับได้ครับเพราะว่าเราต้องหาตัวแทนของประเทศไทยที่ดีที่สุดแล้วก็ที่สมบูรณ์ที่สุดถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้หล่อมากแต่คือดูภาพรวมแล้วดูดีแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งนานาชาติได้อะไรอย่างนี้ครับครับก็หลังจากได้ผู้ชนะ The Winner แล้วเราจะไปเข้ารอบInternational ในวันที่10ถึงวันที่18เดือนธันวาคมที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับคือเราเตรียมสถานการณ์ไว้คือสำหรับในช่วงของการประกวดรอบชิงชนะเลิศสำหรับประเทศไทยแล้วก็เตรียมสถานการณ์ไว้วันที่25นี้ก็คือเขาเรียกว่าทิ้งระยะห่างนะครับผู้เข้าชมนี่เรารับแค่40คนเท่านั้นเองส่วนต่างประเทศนี่ก็คือถ้าเกิดว่ากรณีที่คุยกับทางประเทศไนจีเรียแล้วเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่กรุงมะนิลาเนี่ยมีในส่วนของโควิดเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการประกวดทางสตูดิโอหรือทางโรงแรมอะไรก็แล้วแต่ก็คืออาจจะจำกัดผู้ชมครับก็สำหรับแฟนเพจที่อยากเข้ามาติดตามนะครับติดตามได้ทาง Man of the Earth ของThailand นะครับแล้วก็ Official ทางต่างประเทศนะครับแล้วก็แต่ละประเทศก็มีครับชนบท Thailand News